ค่ะสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดัดรูปนางแบบนะคะดัดเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปนางแบบให้กลายเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็ดัดแขนขาตามความต้องการของเราได้เลยนะคะโดยที่บางทีเราไปถ่ายเนี่ยอาจจะจ้างแบบเข้ามาแล้วก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากท่ายังไม่ได้อย่างเช่นอยากให้ขาตรงเนี้ยมันงอขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเอวงอกว่านี้อีกนิดนึงนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือขาตรงนี้เราสามารถดัดแล้วก็เปลี่ยนท่าทางของตัวนางแบบได้นะคะโดยการใช้คำสั่ง Puppet Warp นะคะเริ่มจากนะคะก็เปิดไฟล์เจ้าตัว P21 ขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนจาก Layer Background Double Click ค่ะให้กลายเป็น Layer ธรรมดาก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้รูปกับ Layer Background มันเป็นกับ Background สีดำมันเป็น Layer เดียวกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกท่านทำการ Selection รูปผู้หญิงคนนี้และแยกเลเยอร์เป็นเลเยอร์แบ็กกราวด์สีดำล้วนๆกับเลเยอร์ขนนะคะฉันก็ใช้เครื่องมือง่ายๆในการ selection นะคะอย่างเช่นเจ้าตัว quick selection ก็ได้ object selection ก็ได้นะคะถ้าใช้ object ก็จะง่ายขึ้นนิดนึงนะครอบไปที่รูปส่วนท่านไหนที่ใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้ค่ะก็สามารถใช้ quick selection ได้เลยแค่นี้ค่ะเลือก selection เสร็จแล้วก็ command J ค่ะแยก layer ส่วน layer background ตัวเนี้ยนะคะขอเทสีดำลงไปแล้วก็เลือกสีก่อน default ก็กลับมาเป็นดำขาวนะคะถ้าสีดำอยู่ด้านบนก็คือ foreground กด option delete ได้เลยค่ะคืออยู่ที่ layer background แล้วก็ option delete ความหมายคือเราก็จะมี layer background คือ layer 0เป็น background สีดำแล้วก็ layer 1ก็คือรูปคนนะคะทำไมต้องแยก layer ก็คือมันจะได้เขาเรียกว่าดัดง่ายกว่าแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับตัวพื้นหลังใดๆนะคะก็เริ่มจากตอนนี้เลือกเลเยอร์คนกันค่ะเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไปที่ Edit Puppet Warp นะคะรอสักครู่หนึ่งตัวรูปก็จะเป็นคล้ายๆกับตาข่ายนะคะทีนี้ยกตัวอย่างเราจะเขาเรียกว่าพับให้ขาตรงเข่าเนี่ยมันพับขึ้นไปนะคะก็ติ๊กจุดที่1ก่อนแล้วก็ตามด้วยจุดที่จะยึดคือจุดที่2ขอ2จุดก่อนนะคะกรณีที่ติ๊กผ้าไปโดนจุดที่3จุดที่4เนี่ยเวลายกเลิกก็คือกด Option แล้วก็ติ๊กมันจะไปรูปกรรไกรค่ะแล้วก็ติ๊กที่จุดเดิมทีนี้วิธีการปรับนะคะก็คือเอาเมาส์มาติ๊กจุดที่ต้องการกด Option ค้างไว้นะคะเลื่อนเมาส์ออกมานอกจุดวงกลมสีขาวนิดนึงก็จะเป็นสัญลักษณ์โค้งๆขึ้นมาละแล้วก็เนี่ยค่ะดัดรูปร่างรูปทรงได้เลยนะคะมันเหมือนยึดน็อตแล้วก็ปักจุดเพื่อยึดน็อตนะคะแล้วก็มาติ๊กกดออลติเนตแล้วก็หมุนนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ติ๊กขมายถูกด้านบนเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอให้ดูนะคะ snapshot ให้ดูนี่คือภาพ before แล้วก็ภาพ after นะคะก็คือเราสามารถดัดรูปร่างรูปทรงของแบบที่เราถ่ายมาแล้วนะคะได้ด้วย Puppet Warp นะคะต่อไปอาจจะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงอาจารย์อาจจะขอ Command T ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะคะอย่างเช่นรู้สึกว่ามันเรียบไปนิดนึงอาจารย์ก็จะเปิดรูปที่เป็นเหมือนโบริบบิ้นเรืองแสงนะคะโดยไปที่ไฟล์ Page Embed แล้วก็ไปเลือกไฟล์อย่างเช่น P23 นะคะให้สังเกตตัวโบเนี่ยมันย่อขยายได้นะคะเขาจะเป็นสีฟ้าก่อนเริ่มต้นนะแล้วก็วัตถุที่เราเพิ่งแทรกเข้ามามันเป็นแบ็กกราวด์สีดำมันก็เลยทับกันอยู่เราแก้ด้วยการปรับ Bending Mode นะคะจะเป็นสกรีนนะคะน่าจะเป็นสกรีนเวิร์กสุดสกรีนก็คือโชว์ส่วนที่เป็นความสว่างของภาพชั้นแบ็กกราวด์ที่เป็นสีดำๆก็จะถูกยกเลิกไปละสมมติเอาชิ้นเดียวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาลบตำแหน่งที่เราไม่ต้องการนะคะที่ต้องการ Copy ก็ Command J นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์ลากขึ้นไปค่ะกด Ctrl T Command T นะคะเพื่อย่อขยายหรือจะหมุนให้มันเป็นทิศทางที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ enter นะคะโอเคเพื่อให้มันมีความแตกต่างระหว่างบนกับล่างก็คือขอเปลี่ยนสี
นิดหนึ่งนะคะก็คือไปที่ปุ่ม Hue Saturation แล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยค่ะถ้ามันไปทั้งสองเส้นบนกับล่างก็อย่าลืมกดปุ่ม Clipping นะคะเราจะปรับแค่ตัวบนอย่างเดียวแล้วก็อยากได้แสงหรือว่าสีอะไรแล้วก็ไปติ๊กเลือกได้เลยเรียบร้อยนะคะฉะนั้นเจ้าตัวริบบิ้นเนี่ยขออนุญาตรวมเป็นเลเยอร์เดียวก่อนก็คือริบบิ้นบนกับเจ้าตัว Hue Saturation ก็คอมมานด์ E ค่ะเนี่ยนะคะคอมมานด์ E คือรวมเลเยอร์ถ้าแบ็กกราวด์สีขาวกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปเบนดิ้งโหมดเป็นสกรีนใหม่แล้วก็จับเขาเคลื่อนย้ายตำแหน่งตามใจชอบได้เลยนะคะเอาทีละชุดก็ได้นะคะแล้วก็ลากเลยแล้วก็เส้นพวกนี้ค่ะเราสามารถใช้ยังลบได้นะคะหรือว่าจะถ้าไม่อยากลบแบบถาวรคือใช้ยังลบถาวรเนี่ยเดี๋ยวมันจะกู้คืนกลับมาไม่ได้นะคะเราก็สามารถ add layer mask คือสร้างหน้ากากค่ะแล้วก็อย่างเช่นมันทับตัวตรงไหนอยู่นะคะอย่างเช่นตรงนี้อยากให้เหมือนลิปบิ้นมันสอดไปที่ขาด้านหลังแล้วก็โผล่มาข้างนอกแบบเนี้ยแล้วก็ add layer mask ใช้พู่กันสีดำนะคะปรับหัวเมาส์ตามขนาดที่ต้องการก่อนเลยค่ะแล้วก็ลบโอพาซิตี้ปรับได้เลยนะคะแล้วก็ลิปบิ้นสีฟ้าก็เราก็ต้องใส่แมทที่ลิปบิ้นสีฟ้านะคะถึงจะเห็นว่ามันแอคทีฟเนี่ยค่ะอยากจะลบตรงไหนได้เลยหรือเส้นไหนจะอยู่ข้างหน้าเส้นไหนจะอยู่ข้างหลังก็ลองปรับได้เลยนะคะให้มันดูว่าเหมือนเส้นมันพันกับขานะคะหรือแขนก็อยู่ที่เลเยอร์ก่อนนะคะแล้วก็อยู่ที่แมสหน้ากากของเลเยอร์นั้นๆนะคะแล้วก็มาระบายนี่ก็เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวรูปภาพนะคะจะได้มีลูกเล่นมากขึ้นโอเคค่ะ